เอาล่ะครับกล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับผมแล้วก็สวัสดีน้องๆทุกคนเลยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมแกรนนี่นั่นเองวันนี้นะครับเราจะพาออกจากบ้านคุณยายกันนะครับตามผู้ชมโอเคเดี๋ยวจะพาออกจากบ้านคุณยายนะฮะวันนี้โอเคผมได้นี่แล้วผมจะออกทางไหนดีทางรถดีป่ะออกทางรถละมั้งหรือออกทางประตูดีเอาแบบง่ายๆดีตอนนี้ผมจะลองหาของก่อนนะตอนนี้มีกับดักด้วยครับตามผู้ชมนี่ไงได้ของแล้วก็น้ำมันแล้วด้วยผมได้น้ำมันแล้วนะตอนนี้ก็ทิ้งก่อนยายกำลังมานะเนี่ยวินาทีเนี้ยอ้อมไปเลยครับตอนนี้ผมจะต้องหาของก่อนนะฮะน่าจะออกทางรถแหละน่าจะได้หรือเปล่าง่ายหรือเปล่าลองดูครับท่านผู้ชมยายแกจะไปนู่นป่าววะเฮ้ยต้องรอดูยายก่อนไปแล้วไปแล้วโอเคตอนนี้ยายไปนู่นแล้วฮะยายไปนู่นแล้วมีกลไกปืนอยู่ตรงนี้ยายมาด้วยครับท่านผู้ชมโอ้เจอแบตเตอรี่แล้วผมต้องเก็บแล้วก็เอาไปตุนไว้ข้างล่างก่อนเราจะประกอบทีเดียวกันเลยอยากให้มันอีซี่นะแต่ดูจากทรงแล้วเนี่ยไอ้อุปกรณ์บางอย่างน่าจะอยู่ชั้นใต้ดินด้วยหรือเปล่าโอเคยายมานี่แล้วเราจะลองเข้าไปในห้องนู้นมีอะไรเปล่าครับในนี้ไม่มีตอนนี้ต้องใช้ค้อนมากเลยนะอยากได้จังสเปรย์พริกไทยแน่ๆเมื่อกี้เนี่ยผมยังไม่เข้าใจว่าไอ้1กับ2คืออะไรวะหัวเทียนเราได้หัวเทียนแล้วนะรอให้ยายมานี้ก่อนเฮ้ยตอนนี้โคตรตั้งใจเล่นเลยฮะท่านผู้ชมจะลองเข้าไปดูในห้องนั้นดีว่าจะมีอะไรเปล่าชั้นบนเรายังดูไม่หมดด้านบนเรายังดูไม่หมดเลยนะมาแล้วครับมาแล้วอ
เฮ้ยเฮ้ยสะดุดติดโอ้ยไปไม่ได้เฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่วันที่สองวันที่สองเราน่าจะหลับดีเลยนะเนี่ยเวลาโดนยายตีเนี่ยก็เพกเร็วมากเลยเนาะปกติมันต้องวันที่สามเฮ้ยยายอยู่ไหนวะแกน่าจะอยู่ด้านบนหรือเปล่าเฮ้ยยายหายเป็นไงยายเจอยายแล้ววิ่งก่อนครับตอนนี้อะไรวะเมื่อกี้เดี๋ยวรอก่อนอันนี้แหละยายโกรธจริงยายโกรธจริงโว้ยยายจะมานี่ป้าลองดูเฮ้ยดูดูดิตาแดงเลยโว้ยยายตาแดงเลยลองเอาโยนไปในบ่อน้ำดูป้าจะเป็นยังไงบ้างเราจะไปประกอบของก่อนนะฮะดูดูเสียงยายหัวเราะดีเราจะเชือดยายแบบนิ่มๆที่สุดผมว่าต้องมีพาร์ท2ครับท่านผู้ชมเราเมียนหัวแล้วด้วยกูอบมึงเลยยายอบมึงเลยจ้า
เป็นไงเป็นไงนานง่ายยายโดนอบนี่แหละโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูพาร์ทที่สองครับ